ไฮจบกันไปแล้วครับสำหรับโปเกมอนโก Community Day การปรากฏตัวของ Ultra Beast เป็นไงบ้างครับหลายๆคนได้ CP เท่าไรกันเอามาอวดกันบ้างหลังจากจบอีเวนต์ไปครับเจ้าของช่องก็พบกับปัญหาอย่างนึงครับสำหรับ Community Day หรือ Boss ครับเพราะว่าเนียนติกเปลี่ยนเมคานิกในการได้บัตรตีบอสระยะไกลใหม่ครับหลายๆคนก็จะประสบปัญหากันครับแต่ดีนะอัลตาบีดมันจับง่ายโยนทีสองทีก็ติดก็คือต้องใช้โปเกคอยซื้ออย่างเดียวครับไม่ได้แจกกับบัตรกล่องรายสัปดาห์แล้วเมื่อก่อนแจกรายสัปดาห์ตอนช่วงโควิดตอนนี้ไม่ได้แจกครับวิธีหาก็ยากพอสมควรครับต้องไปยึดยิมครับแล้วก็ยืนระยะเวลาแล้วก็เปลี่ยนเมคานิกในการให้เหรียญใหม่ครับคือได้น้อยมากฉะนั้นอยากได้ตัวไหนก็ต้องบริหารจัดการดีๆครับก็คือบริหารไม่ดีครับตอนนี้ได้ชั่วโมงละตัวเองครับก็ได้น้อยพอสมควรแล้วก็เลือกไม่ได้ครับก็หวังว่าหลายคนจะไปหาตียิมนะครับว่างๆก็ไปตีไว้เพราะว่าเนียนเหมือนใบแล้วครับว่าอีเวนต์ใหม่กำลังจะมาก็คือซันมูนครับจบอีเวนต์มันจะมีพระจันทร์กับดวงอาทิตย์เต็มๆเลยก็หวังว่าจะไปดองกันไว้ครับตอนนี้ก็หายากพอสมควรครับสำหรับโปเกคอยโอเคครับก็มาพูดถึงสั้นๆประมาณนี้ครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปถ้ามีอย่าลืมจองเหรียญกันนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม